ีเราชัยวุฒิเผยบิ๊กป้อมไม่เคยพูดจะไม่รับตำแหน่งในรัฐบาลเพื่อไทยชัยวุฒิเผยบิ๊กป้อมไม่เคยพูดจะไม่รับตำแหน่งในรัฐบาลเพื่อไทยให้ความมั่นใจยังอยู่กับพปชรตอนนี้พลเอกประวิตรยังคงเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่เมื่อเวลา 7:50 นาทีวันที่12สิงหาคมที่สนามหลวงนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเมื่อวันที่11สิงหาคมว่าพลเอกประวิตรได้ให้ความมั่นใจกับสมาชิกว่าจะทำงานร่วมกับพรรคเพื่อให้พรรคเข้มแข็งและเดินหน้าต่อไปเมื่อถามว่ามีข่าวว่ามีการขอให้ซื่อสัตย์กับลุงป้อมนายชัยวุฒิกล่าวว่าก็คงมีบางคนพูดแต่ก็เป็นแนวทางของเราอยู่แล้วที่จะต้องมีความจริงใจต่อกันในการทำงานตั้งใจทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพรรคและทำนโยบายของพรรคต่อไปในอนาคตเมื่อถามว่าพลเอกประวิตรกำชับสมาชิกในพรรคเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีในครั้งต่อไปหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้นายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรบอกจะยกทั้ง40ส.สโหวตนายกรัฐมนตรีให้เพื่อไทยนายชัยวุฒิกล่าวว่าไม่มีคุยกันเรื่องนี้งานวันเกิดไม่ใช่การประชุมพักเดี๋ยวคงจะประชุมพักเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งข่าวที่ออกมาเป็นเพียงแนวคิดของส.ส.บางกลุ่มแต่มันจะเป็นทางการก็ต่อเมื่อประชุมพักเป็นมติพักและแถลงข่าวร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้สมาชิกในพักยังไม่มีการพูดคุยกันว่าแนวทางการโหวตจะเป็นอย่างไรแต่แน่นอนว่านักการเมืองตอนนี้คุยกันในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลถือเป็นวาระสำคัญของสภาแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการผู้สื่อข่าวถามว่าข่าวการจัดตั้งรัฐบาลที่ออกมาคิดว่าจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่าก็ต้องรอติดตามดูอีกทีตนก็รู้จากนักข่าวนี่แหละว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะมันเป็นข่าวจากหลายพรรคหลายที่ตนก็รู้แต่เรื่องในพรรคพลังประชารัฐเมื่อถามว่าในส่วนของพลเอกประวิตรชัดเจนหรือไม่จะไม่รับตำแหน่งในรัฐบาลชุดนี้เพราะมีกระแสข่าวว่าจะให้พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐรับตำแหน่งแทนนายชัยวุฒิกล่าวว่าไม่ทราบยังไม่ได้คุยกันเมื่อถามว่าพลเอกประวิตรบอกหรือไม่ว่าจะวางมือในรอบนี้นายชัยวุฒิกล่าวว่าก็เห็นยังฟิตทำงานอยู่ตลอดจะวางมือตอนไหนพลังประชารัฐทุกคนก็ยังคงทำงานร่วมกันโดยมีพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคและดูจากวันเกิดก็จะเห็นว่ามีลุงก็มีเราอย่าคิดมากเมื่อถามว่ามีข่าวว่าพลเอกประวิตรจะไม่รับตำแหน่งในรอบนี้นายชัยวุฒิกล่าวว่าใครบอกว่าไม่รับตำแหน่งท่านไม่เคยพูดสักหน่อยตนยังไม่เคยได้ยินเลยลุงป้อมเคยพูดที่ไหนถ้าท่านทำงานได้ท่านก็ทำอยู่แล้วและตอนนี้พลเอกประวิตรยังคงเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่ดังนั้นจะมาบอกว่าท่านจะไม่รับตำแหน่งในรัฐบาลนี้ได้อย่างไรแต่ว่าโอเคอาจจะไม่ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลทำไมสื่อชอบไปยุให้ท่านถอนตัวหรือวางมือเมื่อถามว่ามีกระแสคัดค้านลุงก่อนหน้านี้นายชัยวุฒิกล่าวว่ามีลุงมีเราอย่าไปคิดมากส่วนที่มีสื่อบางสำนักไปลงว่ามีลุงไม่มีแรงนั้นไม่ทราบแต่ยืนยันว่ามีลุงก็มีเรายังอยู่อย่าคิดว่าลุงไม่อยู่เพราะท่านก็ยังเป็นหัวหน้าพรรคอยู่ยังไม่ได้วางมือทางการเมืองสื่อต้องลงข่าวให้มีข้อเท็จจริงด้วยเพราะไม่อย่างนั้นจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสน ลินลี่นารีนาทซื้อรถป้ายแดงเป็นของขวัญให้แม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติเนื่องในวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติด้านนักร้องลูกทุ่งสาวลินลี่นารีนาทหรือลินลี่ได้หมดถ้าสดชื่น
ก็ได้ซื้อรถเป็นของขวัญให้คุณแม่สุดที่รักโดยเธอได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงคุณแม่ลงบน Facebook ส่วนตัวเอาไว้ว่าวันแม่ปีนี้ซื้อรถให้คนสวยละกันสมรู้เอเพตริดขอให้แม่มีความสุขแบบนี้ตลอดไปยิ้มเยอะๆเหตุผลที่น้องซื้อรถให้เพราะ 3-4 ปีที่ผ่านมาแม่ทำงานหนักร่วมกับน้องมาตลอดไม่เคยพักเลยไหนจะใช่อีกแต่มาตอนนี้ทุกๆอย่างมันก็ดีขึ้นแล้วถึงรถจะไม่ได้สวยไม่ได้แพงมากแต่น้องตั้งใจเก็บเงินซื้อให้แม่นะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันแม่66โดยคุณแม่ก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์เจ้าตัวเอาไว้ว่าขอบใจมากนะขอให้เจนนี่ลินลี่มีแต่ความสุขความเจริญแม่ดีใจมากๆเลยเพราะนี้เป็นรถคันแรกของแม่ต้นกล้าส.ส.ก้าวไกลแจงเหตุวิวาทในร้านดังขอโทษยอมรับผิดไม่ควรใช้ความรุนแรงต้นกล้าส.ส.ก้าวไกลแจงเหตุวิวาทในร้านดังขอโทษยอมรับผิดไม่ควรใช้ความรุนแรงบทเรียนครั้งนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญมากในชีวิตจากกรณีโลกออนไลน์เผยแพร่คลิปนายจรยุทธจตุรพรประสิทธิ์หรือต้นกล้าส.ส.ยานนาวาบางคอแหลมกทมพรรคก้าวไกลมีเหตุวิวาทในร้านอาหารโดยคลิปมีภาพของชายรายหนึ่งเข้ามาประชิดตัวกับผู้หญิงด้านข้างของนายจรยุทธและมีการถึงเนื้อถึงตัวหลายครั้งก่อนจับที่คอผู้หญิงรายดังกล่าวจากนั้นนายจรยุทธเข้าห้ามก่อนที่ชายเสื้อดำใช้มือตบศีรษะนายจรยุทธก่อนล้มลงไปและมีการวิวาทก่อนที่การ์ดจะเข้าห้ามปรามตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าล่าสุดนายจรยุทธหรือส.ส.ต้นกล้าทวีตแจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าขอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมได้ไปดื่มกินที่ร้านอาหารที่ซอยเอกมัยซึ่งเป็นร้านที่ไปเป็นประจำโดยในคืนนั้นมีเพื่อนๆหลายคนไปร่วมด้วยหลังจากร้านปิดระหว่างรอทุกคนออกจากร้านมีชายคนหนึ่งได้เข้ามานั่งคุยที่โต๊ะพวกเราหลังจากนั้นได้ลุกขึ้นและถีบเก้าอี้ก่อนจะเดินออกไปจากโต๊ะหลังจากนั้นไม่นานชายคนดังกล่าวเดินกลับมาที่โต๊ะและเริ่มมีท่าทีคุกคามใส่น้องผู้หญิงจนตัวผมเองที่นั่งอยู่ข้างๆได้ยกมือขึ้นเพื่อตักเตือนแต่ถูกสวนกลับด้วยการตบที่หน้าอย่างแรงพอผมลุกขึ้นยืนชายคนดังกล่าวได้ต่อยเข้าที่หน้าผมอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นผมเลยได้ทำการตอบโต้ตามสัญชาตญาณของวินยูชนคนหนึ่งที่ถูกทำร้ายร่างกายเรื่องราวทั้งหมดจบลงกันในคืนนั้นไม่มีการดำเนินคดีจากทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ดีผมต้องยอมรับว่าการกระทำของผมนั้นไม่ถูกต้องไม่ควรที่จะตอบโต้กลับไปไม่ควรใช้ความรุนแรงในกรณีนี้ผมยอมรับผิดครับผมต้องขอโทษพี่น้องประชาชนที่ไว้วางใจและเลือกผมเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรบทเรียนครั้งนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญมากครับแต่สิ่งที่สร้างความเข้าใจผิดกรณีสำนักข่าวแห่งหนึ่งที่ลงข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริงโดยที่ไม่ได้ติดต่อมาสอบถามผมเลยส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดไปมากผมขอให้ทางสำนักข่าวเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่ผมชี้แจงใหม่นี้ด้วยนะครับขอบคุณสื่อมวลชนทุกสำนักที่ติดต่อเข้ามาผมขอชี้แจงครั้งเดียวในโพสต์นี้และจะไม่ขอให้สัมภาษณ์เพื่อขยายความอีกครับเรื่องนี้ไม่ได้มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนขอให้พี่น้องสื่อมวลชนเข้าใจจุดประสงค์ของผมและนำเสนองานของผมที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในอนาคตสุดท้ายนี้ผมขอโทษทุกท่านต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนี้ไปผมจะดำรงตนให้เหมาะสมต่อการเป็นผู้แทนราษฎร